ใหม่นี้ขอให้แฟนรายการ Sport Today มีความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนอายุมั่นขวัญยืนร่ำรวยร่ำรวยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจเมย์แล้วก็นักกีฬาคนอื่นๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเรามาติดตามความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาในบ้านเรานะครับมีทั้งความเคลื่อนไหวของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยนะครับและสมาคมมวยสากลสมัครเล่นนะครับที่จะพูดถึงเรื่องของการตั้งเป้าไปสู่โอลิมปิกนะครับทั้งหมดนี้ติดตามในไทยทูเดย์ครับนายรังสฤทธิ์ ลักษิตานนท์ครับพร้อมนั่งตำแหน่งสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยสมัยที่5ติดต่อกันนะครับและลุ้นนักกอล์ฟไทยลงชิงชัยในโอลิมปิกเกมส์ที่บราซิลนะครับบิ๊กรังครับคุณรังสฤทธิ์ ลักษิตานนท์ครับนายกสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าในปี2558นอกจากสมาคมมีภารกิจสำคัญคือเตรียมทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่28ระหว่างวันที่5ถึง16มิถุนายนที่สิงคโปร์แต่ในเดือนมีนาคมสมาคมยังต้องเตรียมจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2558โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมคนต่อไปหลังจากตนอยู่ในตำแหน่งครบวาระสมัยที่4แล้วนายรังสฤทธิ์กล่าวอีกว่าพร้อมที่จะรับตำแหน่งในสมัยที่5เพื่อสานต่องานและพัฒนาวงการกอล์ฟไทยให้พัฒนาแบบต่อเนื่องครับแม้ตามข้อบังคับของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.จะกำหนดให้สามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียง2สมัยเท่านั้นแต่เนื่องจากตนเป็นคณะกรรมการสหพันธ์กอล์ฟเอเชียขออภัยครับประธานเป็นคณะกรรมการสหพันธ์กอล์ฟแห่งเอเชียแปซิฟิกหรือว่า APGC นะครับจึงเป็นข้อยกเว้นเนื่องจากเป็นสมาชิกองค์กรกีฬาระดับนานาชาติครับนายกกอล์ฟไทยกล่าวอีกว่าแผนงานนอกจากเตรียมนักกีฬาเพื่อลุ้นคว้าเหรียญทองซีเกมส์ให้ได้มากที่สุดยังเตรียมจัดการแข่งขันรายการสะสมคะแนนในประเทศอย่างต่อเนื่องเหมือนกับที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันในปี58ครับไทยยังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟทีมชิงแชมป์ภูมิภาคอาเซียนหรือว่าปรุตาครับ2015ซึ่งจะระเบิดศึกขึ้นในวันที่22ถึง25กันยายนที่สนามสิงห์พาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับนะครับนอกจากนี้คุณรังสฤทธิ์ยังกล่าวถึงโอกาสที่นักกอล์ฟไทยจะได้ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่31ที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลในปี2559ว่าขอให้นักกอล์ฟไทยพยายามทำผลงานและเก็บคะแนนสะสมให้ดีครับเพื่อลุ้นคว้าสิทธิ์ครั้งประวัติศาสตร์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์หากทำได้สมาคมในฐานะที่มีหน้าที่ส่งนักกีฬาไปแข่งขันก็จะร่วมยินดีเป็นอย่างยิ่งแต่ยังต้องลุ้นครับเพราะว่าระบบการคัดเลือกจะแบ่งเป็นชายและหญิงเข้าแข่งขัน60คนโดยอันดับโลกจะนับจากผลงานตั้งแต่เมื่อ4เดือนที่ผ่านมาไปสิ้นสุดวันที่11กรกฎาคมปี59ครับซึ่งจะให้สิทธิ์อันดับ1ถึง15คนแรกไปแข่งขันแบบอัตโนมัติแต่ไม่เกินชาติละ4คนนะครับส่วนอันดับรองลงมาจะให้ชาติละไม่เกิน2คนครับมาต่อกันที่สมาคมมวยสากลก็พร้อมทุ่มงบประมาณปั้นนักชกไทยสู่เหรียญทองโอลิมปิก2016แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงโอลิมปิก2020ครับโดยในปี2558ที่กำลังจะมาถึงนี้ก็ประเดิมวางแผนเตรียมคัดนักกีฬาเข้าแคมป์นะครับในระหว่างวันที่16ถึง26มกราคมนี้โดยเริ่มต้นจะเฟ้นจากนักมวยไทยฝีมือดีประเดิมคัด3รุ่นก่อนนะครับในรุ่น49กิโลกรัมรุ่น56กิโลกรัมแล้วก็รุ่น60กิโลกรัมโดยจะเอาแชมป์แล้วก็รองแชมป์เข้าสู่แคมป์ทีมชาติไทยครับโดยที่คุณพิชัยชุนหาวชิระครับนายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าในปี2558ทางสมาคมจะดำเนินการในโครงการนักมวยดาวรุ่งมุ่งสู่โอลิมปิกอย่างต่อเนื่องโดยได้เรียกนักมวยไทยฝีมือดีเข้ามาร่วมคัดตัวในทีมชาติครับซึ่งตอนนี้มีนักมวยไทยหลายคนมาสมัครและจะเริ่มต้นการแข่งขันคัดตัวในวันที่16ถึง26มกราคมนี้นะครับก็มี3รุ่นอย่างที่ได้แจ้งไปนะครับและแชมป์กับรองแชมป์จะโดนเรียกมาติดทีมชาติเพื่อมาฝึกซ้อมโดยมีเป้าหมายก็คือเหรียญทองโอลิมปิกเกม2016ที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลคุณพิชัยกล่าวต่อว่าทางสมาคมยังมีแผนการเก็บตัวระยะยาวไม่ใช่แค่ในโอลิมปิกปี2016เท่านั้นแต่จะวางแผนต่อเนื่องไปจนถึงโอลิมปิก2020
ส่วนการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่อาคารทดสอบสมรรถภาพกำลังพลทหารอากาศ1ดอนเมืองที่จบการแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกพอใจกับฟอร์มของนักชกดาวรุ่งจากทั่วประเทศที่หลายคนมีฝีมือพัฒนาขึ้นไปเยอะครับเห็นแววกันหลายคนเลยทีเดียวก็เตรียมจะดึงมาปั้นเพื่อติดทีมชาติไปสู้ศึกโอลิมปิกเกม2020ที่ญี่ปุ่นต่อไปครับนี่คือเรื่องราวของข่าวสารในวงการกีฬาในบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทาง True Chance กันต่อนะครับในช่วงของ True Sport Today ครับในช่วงปลายปีแบบนี้ครับก็ยังมีเกม NBA ให้ดูกันนะครับในช่วงฤกษ์ราซีซั่นครับคลิฟแลนด์เจอกับอาร์เรนต้าครับ 7:30 เช้าวันพรุ่งนี้ครับทาง NBA TV ครับไปดูเฉลยกันซะหน่อยนะครับว่าคำถามวันนี้ที่เราถามกับคริสเตียโนโรนัลโดนั้นคว้ารางวัลอะไรครับคำตอบก็คือรางวัล Globe Soccer Awards ครับที่คริสเตียโนโรนัลโดนั้นคว้ารางวัลนี้ไปนะครับรายชื่อผู้โชคดีอยู่บนหน้าจอแล้วนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณณภัทรชัยฤทธิ์นะครับและคุณศิวกรศรีใสนะครับก็เดี๋ยวทีมงานเราจะติดต่อกันไปเพื่อพูดคุยเรื่องรายละเอียดในการรับของรางวัลนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับก็อย่าลืมไปกดไลค์ร่วมเป็นในเครือข่ายสังคมออนไลน์กับรายการ Sport Today กันด้วยนะที่ Facebook นะครับ facebook.com/sptoday หรือว่าในช่องค้นหาก็พิมพ์ Sport Today นะครับ to Sport 2นะครับไปกดไลค์แล้วก็ไปติดตามสกู๊ปย้อนหลังของรายการของเรากันได้ที่นั่นนะครับส่วน World in Motion ลาท้ายรายการวันนี้ก็ไปดูลีลาของเนย์มาร์ไม่ใช่ลีลาเรื่องของการเล่นฟุตบอลเป็นลีลาเมื่อไปเป็นพรีเซนเตอร์ขายเจลแต่งผมท่าทางและลีลาของเขาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับส่วน Sport Today วันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมพรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ頭いいね。アンパー。結果にこだわるスカルプ D。頭いいね。アンパー。頭いいね。アンパー。ゲーバンバン。